คนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MTM Minecraft ค่ะวันนี้อยู่ในช่วงเวลาคริสต์มาสค่ะมอดแพ็คนี้ก็มีมอดที่เกี่ยวกับคริสต์มาสมาด้วยนั่นเองก็เลยมีปีกค่ะบนหลังเนาะแล้วก็หมวกค่ะบนหัวนั่นเองก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักดีใช่ไหมนี่ค่ะทั้งปีกทั้งหมวกแต่ในวันนี้ค่ะเรามีข่าวสำคัญจะมาแจ้งนั่นก็คือเราจะพักโปรเจกต์ Minecraft มอดแพ็คดินแดนหิมะนี้ค่ะอย่างไม่มีกำหนดแล้วในอนาคตค่ะถ้ามีโอกาสดีๆเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเล่นใหม่นั่นเองถามว่าทำไมเอาง่ายๆอ่ะเรารู้สึกเบื่อคือ Minecraft มอดแพ็คนี้ค่ะหลังจากที่ได้ดูมอดไปใช่ไหมมันคือลูปเดิมๆแบบคลาสสิกค่ะที่เราเคยเล่นแบบมอดแพ็คประจำอ่ะก็คือเปิดมาปุ๊บต้องร่อนหินร่อนดินร่อนทรายค่ะจากนั้นทำใบไม้ที่ติดเชื้อแล้วจากนั้นก็เอาแบบแฮมเมอร์ค่ะไปขุดสโตนเนาะเพื่อให้กลายเป็นกราเวลจากกราเวลเป็นแซนจากแซนเป็นดัตอะไรอย่างงี้ค่ะมันเป็นแบบเส้นทางคลาสสิกของ Minecraft Mod Pack แบบหลายๆ Mod Pack อ่ะคือเราก็เล่นวานอันนี้มาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันจำเจอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยแบบรู้สึกยังไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เนี่ยการคราฟเครื่องเจเนอเรเตอร์เพื่อผลิตพลังการเป็นอะไรที่เราเจอลูปนี้บ่อยๆอยู่แล้วก็เลยคิดว่าอยากจะขอพัก Minecraft Mod Pack นี้ค่ะเพื่อไปหาอะไรที่มันแบบแปลกใหม่บ้างที่เป็นลูปการเล่นมอดแพ็คที่เรายังไม่เคยเล่นมาก่อนค่ะดังนั้นก็ขอแจ้งว่าจะขอพัก Minecraft มอดแพ็คนี้ค่ะยาวๆอย่างไม่มีกำหนดเนาะในอนาคตอาจจะได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนไหนยังไม่แน่ใจเอาเป็นว่าจบกันไปแล้วสำหรับการแจ้งข่าว Minecraft มอดแพ็คนี้อ่ะโอ้โหปีกน่ารักมากอันที่จริงนอกจากปีกค่ะเราก็พบว่ามันมีบางอย่างนะที่ถูกเพิ่มเข้ามาค่ะในช่วงคริสต์มาสนั่นเองของ Minecraft มอดแพ็คนี้เดี๋ยวตอนคืนค่ะเราถึงจะเห็นกันนั่นเองเพราะว่าตอนกลางวันมันไม่ปรากฏมาเนาะก็นี้ค่ะมีโครงสร้างบ้านที่ได้สร้างไว้นิดๆหน่อยๆในนี้แล้วก็มีการปลูกต้นไม้นี่ค่ะรูปแบบเดิมก็คือเอาหนอนมาใส่ใบไม้เพื่อให้ได้เป็นใบไม้ที่ติดเชื้อจากนั้นก็เก็บเกี่ยวค่ะเพื่อให้ได้เป็นสตริงคือมันเป็นแบบลูปคลาสสิกที่เราเล่นผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่ามันซ้ำซากซ้ำเจค่ะมี2เหตุผลค่ะอย่างแรกก็คือเรากำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเนาะแล้วอยู่ในช่วงเขียนวิทยานิพนธ์ค่ะก็คือถ้าเราเขียนวิทยานิพนธ์จบเราก็สามารถที่จะเรียนจบได้แล้วก็สามารถที่จะมาเล่น Minecraft แบบเต็มที่ได้ใช่ไหมดังนั้นก็เลยต้องทุ่มเทให้แบบเรียนให้จบก่อนค่ะอีกสาเหตุหนึ่งก็คืออยู่ดีๆหมิวก็รู้สึกว่าไม่อยากเล่นเกม Minecraft ขึ้นมาถึงแม้ว่าเกม Minecraft ค่ะจะเป็นเกมที่หมิวรักแล้วก็ชอบมากเนาะแล้วก็เล่นกันมาแบบตลอดเลยแต่อยู่ดีๆเราก็เกิดความรู้สึกว่าอยู่ดีๆยังแบบไม่อยากเล่นขึ้นมาค่ะมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกที่เราเล่นเกมนี้เยอะเกินไปจนเรารู้สึกไม่อยากเล่นขึ้นมาเนาะดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาก็เลยแบบพักๆเกม Minecraft ไปนิดนึงค่ะก็จะเห็นว่ามิวหายไปจากเกม Minecraft ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนาะแต่เดี๋ยวเราก็จะกลับมากันค่ะแน่นอนว่าการลงคลิปอาจจะไม่ได้ถี่เหมือนแต่ก่อนด้วยเหตุผลของการเรียนนั่นแหละถ้าเราเรียนจบเมื่อไหร่ค่ะเมื่อนั้นเราก็คงจะได้ทำคลิปเกี่ยวกับเกม Minecraft อย่างเต็มที่นั่นเองก็อยากให้คุณผู้ชมเข้าใจค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาหวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปค่ะตอนนี้ตอนคืนมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมอะไรน่ารักน่ารักเนาะในช่วงเวลาคริสต์มาสนี้นั่นเองก่อนอื่นเราต้องหามอนเตอร์อยู่ไหนนะต้องให้มอนเตอร์เกิดมาค่ะเราถึงจะได้เห็นความสวยงามของช่วงเวลาคริสต์มาสนั่นเองมันมีอะไรน่ารักน่ารักโผล่มาด้วยแหละอันนั้นเจ้าตัวนั้นไม่นับค่ะต้องเป็นแบบซอมบี้อ่ะซอมบี้อยู่ไหนจะออกไปข้างนอกก็เดี๋ยวจะเป็นการท้าทายอำนาจมือซะเปล่าต้องมีเลยนะซอมบี้อ่ะกินข้าวก่อนไม่เห็นไม่มาอาจจะต้องออกไปไกลๆนิดนึงอ่ะนั่นเองถึงจะได้เห็นเนาะดูสิตรงนี้ก็มีแม่มดแล้วซอมบี้หายไปไหนหมดหืมจะหายไปอย่างนี้ไม่ได้นะต้องเกิดมาสิตอนนี้ก็เป็นช่วงหิมะตกค่ะทั้งเหมาะกับคริสต์มาสถ้ามีต้นคริสต์มาสน่าจะดีเนาะดูสิตรงนู้นอะไรเอ่ยก็เป็นซอมบี้เจอแล้วนี่มาเลยนั้นไงซอมบี้ค่ะนี่เจ
ซอมบี้มีปีกค่ะกับมีวงแหวนที่หัวโอ้โหอุ้ยอุ้ยโชคดีที่มีกล้องโอ้ยอันตรายอ่ะพัดไปนี่ซอมบี้ถ้าเราฆ่าซอมบี้ปุ๊บนี่วิญญาณค่ะก็จะลอยขึ้นเข้าสู่ฟ้าเลยลอยขึ้นสู่ฟ้าเนาะนั่นเองก็แบบโอ้น่ารักดีมีปีกด้วยแบบตายแล้วไปสวรรค์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะขนาดสัตว์ที่เลวร้ายยังแบบช่วงคริสต์มาสตายแล้วยังได้ขึ้นสวรรค์เลยเป็นอันตรายต่อมนุษย์นี่ตรงนี้ก็มีซอมบี้นี่ค่ะนี่นี่ไงหวัดดีฮัลโหลใส่แว่นด้วยมีปีกนี่ค่ะสกิดด้วยความรักเบาๆตายแล้วจึ๊บลอยขึ้นสวรรค์เลยค่ะนั่นแหละกลายเป็นเทวดานางฟ้าเลยเนาะก็เป็นแบบอีเวนต์คริสต์มาสค่ะที่มานั่นเองรู้สึกมีความสุขกับการฆ่ามอนเตอร์กันช่วงนี้แหละฆ่าแล้วมีเอฟเฟคสวยงามปรากฏขึ้นมาด้วยเนาะโอเคค่ะสำหรับมอดแพคนี้ก็ขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันในซีรีส์อื่นต่อไปเนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.